果てしないこの กระแสแรงมากๆนะครับกับเรื่องราวการตอบสนองความต้องการนะครับของเรื่องราวความอร่อยเลิศรสจากชามัทฉะเลิฟลี่วันนี้นำทุกท่านมาที่บิ๊กซีใหญ่นะครับมีเรื่องราวความอร่อยเสิร์ฟถึงบ้านคุณอีกแล้วครับท่านครับสวัสดีครับพี่แอนครับวันนี้นะครับมีเรื่องราวดีๆบอกกล่าวไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเลยหลังจากการที่เราได้มาเปิดสาขาใหญ่สาขาแรกของเมืองไทยชาเลิฟลี่มัทฉะเลิฟลี่นั่นเองเป็นไงผลตอบรับก็เริ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจากอย่างก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าเราเป็นแบรนด์ใหม่ที่เป็นน้องใหม่ที่เข้ามาซึ่งทุกคนก็ไม่เคยรู้จักว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะคะแต่ก็ได้ลูกค้าประจำมากขึ้นค่ะแล้วก็อยากทดลองชิมว่ามันอร่อยอย่างที่คิดไหมแล้วลูกค้าบางท่านก็ไปถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะไปชิมมาแล้วก็กลับมาเห็นที่ร้านเอ้ยเหมือนญี่ปุ่นเลยอ่ะทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ค่ะแล้วก็ชิมรสชาติเอ้ยเหมือนญี่ปุ่นอีกแล้วอ่ะโอ้ยไม่ต้องไปญี่ปุ่นก็ได้กินแล้วมั้งก็จะมีคำพูดนี้ออกมาเสียงตอบรับมาใช่หลายๆคนคนไทยยังไม่เคยได้สัมผัสอยากให้มาลองกันความอร่อยและสุขภาพที่ดีนะครับเรื่องของชามัทฉะย้ำอีกสักนิดนึงในส่วนของสรรพคุณครับค่ะก็ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ลดแคลอสเตอรอลในเลือดนะคะแล้วก็ให้ร่างกายเนี่ยกระปี้กระเป๋าสดชื่นอยู่เสมอไม่ว่าการอาการเจ็บคอก็ช่วยให้คอเนี่ยค่ะรู้สึกดีขึ้นชุ่มชื่นขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ส่วนสำหรับผู้หญิงเป็นชาแพ็คนะคะเมื่อชงชาเสร็จแล้วเอานำใบชานะคะมาแพ็คตรงรอบดวงตาก็จะทำให้ตรงเนี้ยที่ฟกช้ำมันก็จะดีขึ้นนะคะอะไรฮะภาวะเสี่ยงในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันนะครับก็มีหลากหลายปัจจัยแต่วันนี้ชามัทฉะถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ในส่วนของสุขภาพนะครับใครได้ทานไปแล้วเนี่ยจะทำให้ร่างกายอย่างที่บอกกล่าวไว้สุขภาพดีเพราะว่าชามัทฉะนั้นคัดสรรพิเศษจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาถึงเมืองไทยมาถึงลพบุรีนะครับเป็นส่วนผสมของความอร่อยมากมายที่เลิฟลี่แห่งนี้นะครับแน่นอนวันนี้ภูมิใจนำเสนอกับเมนูใหม่เมนูใหม่ค่ะ
นะที่ได้กระชอนดังมาทั่วโลกแล้วโดยจากประเทศญี่ปุ่นใช่ค่ะก็ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นเรื่องราวของญี่ปุ่นนะคะหมี่ของเขาเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่อะไรก็คือเป็นโซบะนะคะแต่มันจะแตกต่างกันยังไงก็คือว่าเรานำผงมัทฉะเนี่ยค่ะเอาเข้าไปผสมในผงโซบะเนี่ยค่ะก็จะกลายเป็นที่ถ้าคนไทยจะเข้าใจว่าชาเขียวโซบะแต่ประเทศญี่ปุ่นจะเรียกว่าชาโซบะค่ะชาโซบะนะครับนะฮะนี่อีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราภูมิใจนำเสนอและอีกอย่างนะฮะวันนี้ก็จะมานำเสนอชาวิธีการชงชานะคะที่ถูกต้องตามกลวิธีต่างๆเราค่ะอ๋อเอาละนะฮะนี่คือเคล็ดไม่ลับมาบอกกล่าวกันวิธีการชงชาอย่างถูกวิธีและคงความอร่อยรสชาติและคุณประโยชน์นะฮะคุณต้องมีวิธีการวันนี้คุณแอนภูมิใจนำเสนอวิธีการชงชาอย่างถูกวิธีมาดูอุปกรณ์ก่อนครับสิ่งแรกเลยสิ่งแรกเลยนะคะเป็นหัวใจเลยก็คือว่าชาเขียวของเราเป็นชาแพ็คนะคะครับในนี้เป็นชาแพ็คก็จะลักษณะยังไงก็จะเป็นแบบนี้นะคะทำไว้ให้ง่ายสะดวกง่ายสะดวกใส่เข้าไปครับแต่อันนี้นำเข้ามาเลยโดยตรงน้องชาแพ็คนะฮะหรือชาเขียวมัทฉะนะบรรจุภัณฑ์แบบนี้เลยใช่ค่ะนะนี้ก็จะมี30แพ็คค่ะครับผมในอยู่ในนี้ในห่อนี้นะคะก็ซื้อไปคุ้มค่าค่ะ1เดือนครับ30ซอง32ซองละ1เดือนนี่สามารถทานได้เลยนะครับนี่นำเข้าโดยตรงค่ะ1ซองเนี่ยก็จะชงได้ทั้งหมด3กานะคะครับในกาเล็กๆเนี่ยค่ะ3แต่ก็ต้องมันก็ต้องเข้าใจว่าครั้งหนึ่งครั้งแรกนะคะที่ชงไปชาก็จะต้องเข้มข้นครั้งที่2ชาก็จะต้องอ่อนลงเป็นธรรมดาครั้งที่3ก็ยังลงได้รสชาติที่มีชาอยู่เหมือนกันค่ะแต่จะมีเคล็ดลับอีกอย่างนึงที่ทำยังไงจะให้มันหอมหวานนะคะก็คือง่ายๆเราต้องมีผงมัทฉะค่ะคือง่ายๆเลยผงมัทฉะก็มีวางขายได้ที่นี่ค่ะจะเริ่มต้นนำเข้ามาในเดือนหน้านะคะคือเดือนสิงหาหนึ่งสิงหาเราเนี่ยค่ะก็จะมีผงมัทฉะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะราคาไม่แพงมากมายทุกคนอาจจะซื้อได้เนี่ยอันนี้ต่างกันยังไงฮะกับชาแพ็คที่เรามีอยู่กับผงมัทฉะมันต่างกันยังไงคืออันนี้มันยอดสุดของใบชาเนี่ยค่ะที่มันเป็นต้นเนี่ยค่ะยอดที่สุดเลยนะคะก็เขาเด็ดออกก่อนที่จะเป็นชาเขียวเนี่ยแหละค่ะพอเด็ดยอดเสร็จปุ๊บเขาก็จะเด็ดใบรองต่อเลยอ๋ออันนี้คือใบรองใช่ไหมนี่ใบรองค่ะอันนี้ต้นมันจริงๆก็คือผงมัทฉะเนี่ยแหละค่ะมันไม่ขมมันหวานนั่นนะคะขมอมหวานนะคะอย่างที่เคยบอกไปแล้วอันนี้ก็จะขมแบบเฟื่องๆแต่ก็สดชื่นนะคะสดชื่นค่ะแล้ววิธีการทำวันนี้นะคะก็น้ำร้อนของเราต้มเอาไว้ค่ะตามองศาที่เราการน้ำร้อนนะคะไม่ยากเลยจะทำยังไงให้หายก็คือเราจะต้องมาลวกกาของเราเนี่ยนะคะอันนี้ในใบที่กาก็จะมีไม่มีมีตัวรองเนี่ยค่ะรองใบตัวรองใบค่ะครับผมก็เสร็จแล้วทำไงเราก็ควรจะต้องเอาน้ำร้อนเนี่ยมาลวกในภาชนะครับเสียก่อนใช้เวลา1นาทีนะคะ1นาทีเท่านั้นครับผมเท่านั้นค่ะก็พอได้1วิธี1นาทีแล้วเราก็นำน้ำเนี่ยค่ะกลับไปคืนกาเหมือนเดิมอ้าวครับผมเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้ภาชนะของเราเนี่ยค่ะอุ่นละให้เขาเตรียมตัวว่าเขาจะชงชาให้เราดื่มแล้วนะมีความพร้อมมีความพร้อมค่ะพอเสร็จแล้วเราก็นำผงชาเนี่ยค่ะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำร้อนเมื่อกี้เนี่ยค่ะกลับไปใหม่ใส่เข้าไปโอ้โหก็มาดูได้เลยนะคะว่าจะลักษณะยังไงก็จะค่ะอยากให้ชมได้ดูนะครับเขียวกระจายอย่างเงี้ยค่ะสีเขียวอ่อนนะครับละมุนเลยนะฮะค่ะก็จะเป็นสีเขียวอ่อนเข้ามานะคะแต่ว่าเราจะเพิ่มความหอมเข้าไปในชาเขียวนี้ก็แน่นอนรสชาติมันก็จะต้องขมขึ้นหน่อยนะคะแต่ว่าเพื่อความสดชื่นและหอมนี่คือช้อนตักชามัทฉะนะคะซึ่งเมื่อสักครู่คือแนะนำไปแล้วอันนี้จะมีจำหน่ายในเร็ววันนี้นะครับที่มัทฉะเลิฟลี่ลพบุรีนะครับผงมัทฉะแท้ 100% ไม่ต้องใช้ปริมาณมากแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะนิดเดียวนิดเดียว
ครับผมเพิ่มความหอมของชาเข้าไปนะคะอ๋ออันนี้คือสุดยอดนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเลยปิดฝาแล้วเราก็คน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 แล้วก็แล้วก็ชงออกมาโหเนี่ยค่ะแล้วเราก็เติมน้ำเข้าไปได้อีกค่ะน้ำก็จะเขียวเหมือนเดิมครับนี่รอบ2ได้ถึง3รอบนะครับต่อ1 2นะครับตอน1 2นะฮะไปหาคุณผู้ชมนิดนึงหาคุณผู้ชมนิดนึงนะครับยังเขียวอยู่นะฮะนี่รอบ2นะครับยังเขียวอยู่ไหมดูได้เลยค่ะยังเขียวอยู่นะคะหอมมากเลยอ่ะหอมมากเลยคุณผู้ชมครับนะฮะถ้าใครชอบสุขภาพแล้วก็ทานชาเป็นประจำขอบอกเลยว่าวันนี้เป็นโอกาสอันสำคัญยิ่งนะครับผงมัทฉะแท้ 100% แล้วก็นะฮะมีจำหน่ายอยู่ที่ลพบุรีแล้วไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงญี่ปุ่นใช่ค่ะอยู่ที่บิ๊กซีนะคะห้างบิ๊กซีใหญ่เราชั้นล่างค่ะติดกับใกล้รองเท้าบาจานะคะแล้วก็ทางขึ้นบันไดเลื่อนดูหนังเมเจอร์นะคะครับนี่เป็นความตั้งใจของคุณแอนนะครับเพราะคุณแอนนั้นเดินทางไปญี่ปุ่นเป็นประจำแล้วก็นำของดีเนี่ยมาฝากนะครับโดยหุ้นส่วนสำคัญก็คือผู้บริหารใหญ่ใช่ไหมครับคือเจ้าของสวนเองเลยเจ้าของสวนเองเลยมิสเตอร์โอบูชินะคะมิสเตอร์ฮีโร่ค่ะตอนนี้ท่านก็อยู่ประเทศญี่ปุ่นนะจังหวัดฮิโรชิมาค่ะแล้ววันนี้ดิฉันก็จะเดินทางกลับเมืองประเทศญี่ปุ่นจังหวัดฮิโรชิมาเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะกลับมาใหม่วันที่25ของเดือนนี้แหละค่ะพร้อมกับผงมัทฉะที่จะมาจำหน่ายให้กับพี่น้องชาวลพบุรีคนไทยได้นะครับไปชงชากันที่บ้านนะครับเป็นของฝากให้กับคนที่คุณรักนะฮะเยอะๆเลยใช่ไหมครับอันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับในขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยค่ะก็พอได้น้ำชาที่เราต้องการแล้วเราก็ชอบไม่ว่าจะเป็นขนมเค้กหรือว่าคุกกี้ก็มาทานร่วมได้เลยนะคะเพื่อเป็นอาหารว่างหรือว่าทีไทม์ที่ทุกคนเข้าใจอะค่ะก็มาทานได้ครับนั่งคุยกับเพื่อนกับลูกหรือว่ากับคนรักนะคะในครอบครัวตอนเช้ากลางวันที่ทำงานตอนเย็นกลับมาเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพค่ะนี่ทานได้ตลอดนะคะส่วนวันนี้จะมีนำอะไรเสนออีกก็คืออยู่ในช่วงที่เก็บเป็นความลับนิดนึงนะคะให้ทายว่ามันคืออะไรยังไม่หมดเพียงแค่นี้ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะนะครับอันนี้เบื้องต้นก่อนนะครับใครสนใจชาต้องรีบมาซื้อกันได้ที่นี่เลยนะครับที่มัทฉะเลิฟลี่ลพบุรีนะครับ1แพ็ค30ซองนะครับมีให้ท่านแล้วก็ผงมัทฉะที่จะเพิ่มความอร่อยเป็นสุดยอดสุขภาพนะฮะจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงและที่สำคัญครับยังมีเมนูที่น่าสนใจอย่างที่คุณแอนบอกจะมาฝากคุณผู้ชมกันมัทฉะเลิฟลี่แห่งแรกในประเทศไทยชาชั้นเลิศแท้จากญี่ปุ่นไอศกรีมชาเขียวน้ำปั่นชาเขียวบีบซอฟต์ครีมขนมปังยากิสไตล์ญี่ปุ่นสอดไส้ถั่วแดงคลัสตาร์ดมัทฉะจนเป็นที่โด่งดังหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนเชิญลิ้มลองชาเขียวแท้จากญี่ปุ่นเจ้าของมาเองรสชาติและกลิ่นที่จะทำให้คุณติดใจและได้สุขภาพที่ดีเปิดแล้วห้างบิ๊กซีสาขา1ชั้นล่างติดทางขึ้นเมเจอร์ซินิเพล็กซ์โทร091-731-6660มัทฉะを飲むと気分がリフレッシュします抹茶を飲んでスッキリ爽やか最高抹茶は健康にいいよหอมอร่อยไม่ขมอยากทุกท่านคิดนะคะเชิญค่ะมัทฉะเลิฟลี่ค่ะก็เมื่อกี้ใบ้ไปแล้วนะคะมันประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเกี่ยวกับเส้น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 ค่ะเส้นเส้นบางคนกินเส้นเป็นชีวิตจิตใจเลยใช่ค่ะชอบมากคราวนี้เป็นเส้นเพื่อสุขภาพคอเลสเตอรอลไม่มีนะคะทานแล้วไม่อ้วนนั่นคืออะไรโซบะค่ะโซบะใช่ค่ะญี่ปุ่นทำไมพวกเขาถึงอายุยืนทำไมเขาถึงไม่อ้วนเพราะอะไรเพราะเขาทานโซบะกันเป็นมื้อประจำเป็นมื้อประจำโอ้ครับค่ะพอทานแล้วไม่อ้วนสุขภาพดีแคลสเตอรอลไม่มีเขาก็จะมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วมันเป็นโซบะเป็นเม็ดเป็นมาบดทำเป็นเส้นเนี่ยนะคะคแต่เรานำเอาผงมัทฉะเนี่ยค่ะครับเอามาผสมในเส้นนั้นนะคะเทเข้าไปเลยค่ะโอ้ตอนนี้ขั้นตอนการทำเส้นนี่เราก็ต้อง
ก็มีการทำนะคะการทำแล้วก็ใส่ผงมัทฉะเข้าไปผงมัทฉะเข้าไปแต่เราอ่ะจะมานำเสนอขายในเป็นรูปลักษณ์ลักษณะ2ไม่ใช่เส้นสดนะคะอันนี้ก็คือเราจะเอาไปทำการพิธีคือตากแห้งแล้วเรามาต้มในน้ำก็จะได้เส้นนุ่มเหมือนเดิมแต่มีเคล็ดลับนิดนึงวิธีการต้มใช้เวลาจำกัดเป็นนาทีด้วยค่ะอ๋อนี่ต้องจับเวลาต้องจับเวลานี่ความละเอียดอ่อนนะครับวันนี้ทำเส้นมาให้แล้ววันนี้ทำเส้นให้มาแล้วค่ะออแล้ววิธีการทำจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเชิญชมกันได้เลยค่ะเชิญครับหอมนะครับแล้วก็ได้รสชาตินะครับของผงมัทฉะแล้วรู้สึกสดชื่นนะครับก็ขมนิดๆนะฮะแล้วก็ชื่นใจด้วยไออุ่นของน้ำชานะครับนี่คือชามัทฉะเลิฟลี่นะครับชาแท้จากญี่ปุ่นที่บิ๊กซีใหญ่นะครับซึ่งเมื่อสักครู่เราได้พูดคุยวิธีการชงชาไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ชุ่มคอแล้วครับสดชื่นแล้วครับเมนูต่อไปเตรียมพร้อมใช่ค่ะเมนูต่อไปก็คือชาโซบะนะคะหรือคนไทยเข้าใจกันว่าชาเขียวโซบะค่ะครับผมแต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายคือต้มน้ำให้เดือดต้มน้ำให้เดือดค่ะง่ายๆอันนี้คือต้มน้ำต้องเยอะไหมน้ำก็สักประมาณครึ่งหม้อค่ะเพื่อไม่ให้ครับเส้นมันใช่โอ้น้ำพอสมควรนะครับเพื่อที่จะได้คลายเส้นได้ง่ายแล้วก็ให้มิดเส้นว่างั้นเถอะค่ะก็จะให้ดูนิดนึงลักษณะเส้นใช่ไหมครับลักษณะเส้นฉีกกันเป็นอย่างนี้เลยดีกว่าไหมคะให้ดูเป็นยังไงทำมาอย่างดีเลยนะครับทำมาอย่างดีแล้วมันก็เหมือนเส้นสปาเกตตี้ค่ะครับมันแต่มันก็เป็นของตัวใครตัวมันอ๋อเป็นแยกมาแยกมามีก้าสำหรับ1ท่านนะคะโอ้2ท่านนะคะครับ1ซองได้ทั้งหมด4ท่านค่ะ อันนี้ก็จะมีวางจำหน่ายขายในเดือนหน้านะคะครับผมค่ะทางท่านก็จะได้กลับไปทานที่บ้านได้ค่ะทำให้ลูกๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ทานได้นะคะลองดูลองดูไม่ยากไม่ยากไม่ยากนะคะก็ได้ประโยชน์ได้อร่อยค่ะแล้วก็นิดนึงก็น้ำตักใส่น้ำแข็งนิดนึงแล้วก็เราก็จะเทเข้าไปเลยนะคะใส่ไปเลยปุ๊บแล้วก็ตั้งจับเวลาเลยค่ะกดเลยกดแล้วนะคะแล้วก็ตั้งจับเวลาใช้มือถือเราก็ได้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องจับเวลานะคะใช้มือถือของเราเนี่ยค่ะมือถือของเราก็จับเวลาได้เวลาเท่าไหร่ครับใช้เวลาทั้งหมด3นาที30วินาทีค่ะ3นาที30วินาทีในการต้มเข้าไปมากกว่านี้ไม่ได้มากกว่านี้ไม่ได้น้อยกว่านี้ก็ไม่ได้น้อยไปนี้ก็ไม่ได้นี่เป็นสูตรเลยนะความอร่อยสูตรความอร่อยนะคะแต่น้ำต้องเดือดก่อนใช่ไหมน้ำต้องเดือดก่อนค่ะตอนนี้ที่เราทำไปน้ำเราเดือดมาอยู่แล้วเราก็รอเข้าไปแต่ทุกคนนี่คือสูตรของญี่ปุ่นนะคะแต่สำหรับคนไทยนะคะบางทีบางท่านชอบเส้นนุ่มนุ่มแบบพูดง่ายๆยืดไปเลยอ่อนไปเลยคือแบบไม่ต้องเคี้ยวก็คือเพิ่มเวลาเข้าไปเป็น4นาทีห้ามเกิน5นาทีนะคะครับมันจะเละมันจะเละค่ะพูดง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดว่า3นาที30วินาทีเนี่ยเป็นเวลาที่เบสแล้วค่ะนี่เขาตั้งมาแล้วจับมาแล้วครับ1นาทีแล้วนะครับส่วนประกอบต่างๆครับรอเวลาครับพูดง่ายๆเลยก็จะมีหมูหมักนะคะหมูหมักถ้าบางท่านไม่ทานหมูพูดง่ายๆเลยเป็นกินเจเนี่ยค่ะก็ได้นะคะหรือว่าเพิ่มความอร่อยมีเนื้อสัตว์เข้าไปนะครับหมูหมักหรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็นี่เป็นผักมีผักมีผักมีโทมาโต้นะคะคแล้วก็วากาเมะก็คือว่าสาหร่ายสดนะคะครับผมแต่แล้วก็มีไข่ไข่นะฮะมีโปรตีนมีผักนะครับอันนี้คือวากาเมะคืออบแห้งอะนะคะแล้วมาใส่ในภาชนะแล้วใส่น้ำร้อนเข้าไปค่ะครับแล้วก็จะสามารถก็จะสามารถเป็นวากาเมะสุดวากาเมะนะฮะวากาเมะนะคะที่เรากินกันบ่อยๆนะได้ค่ะอันนี้ก็จะมีประโยชน์จะมีวางขายให้ด้วยนะคะส่วนต่อไปก็คืออะไรสาหร่ายค่ะสาหร่ายใส่โรยแต่ว่าญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรโนรินะคะนี่ก็มีวางจำหน่ายเหมือนกันค่ะครับแล้วก็น้ำซุปครับน้ำซุปเราก็จะเตรียมไว้ให้แต่ว่าน้ำซุปเนี้ยครับสูตรเนี่ยค่ะมันบอกไม่ได้ค่ะมันคืออะไรแล้วว่ามันคืออะไรแต่ว่ามีขายในแพ็คเกจค่ะอ๋อมีแพ็คเกจขายนะครับขายนะคะก็คือไปทำความอร่อยได้ที่บ้านนะครับใช่ค่ะตอนนี้2นาทีกว่าแล้วนะครับ2นาที
เราได้เห็นสัดส่วนเราได้เห็นส่วนประกอบแล้วนะครับที่มีงาของเราอะนะคะเป็นเซตเลยเป็นเซตเลยใส่งาแล้วค่ะครับผมแล้วก็เพิ่มความเผ็ดเข้าไปนะคะว้าวด้วยน้ำมันงาเหมือนกันค่ะข้างในนี้มีพริกผสมเรียบร้อยนะคะครับวันนี้คุณเข้าครัวได้แล้วโดยไม่ยากนะครับด้วยมีสิ่งของที่เราได้บอกกล่าวเมื่อสักครู่เป็นแพ็กเกจสามารถที่จะนะฮะทำความอร่อยให้กับครอบครัวได้นะครับคนพิเศษได้นะครับกับเมนูเลิศรสจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะครับ2นาที57 58แล้วเหลืออีก30วิใช่ค่ะเหลืออีก30วิอึดใจเดียวดูเส้นนะเดือดพรบๆเลยฮะค่ะก็เริ่มเส้นโตขึ้นนะเริ่มโตขึ้นค่ะแล้วก็จะทำยังไงเอาภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยค่ะหยิบขึ้นมา1เส้นหยิบขึ้นมาแล้วก็มาชิมเลยค่ะอื้อหือโอ้ดูกาแฟเป็นไงฮะให้ชิมดูว่าตอนนี้มันเป็นยังไง3นาที22แล้วครับได้แล้วเนาะได้แล้วค่ะได้แล้วนะครับแล้วเนี่ยกลิ่นที่โชยชวนมาเนี่ยคือกลิ่นชามัทฉะนะมันยังแข็งอยู่นี่ได้แล้วค่ะเอาเป็น4นาทีก็ได้นะคะมันแข็งนิดๆแข็งนิดๆแต่คนไทยอาจจะไม่ชอบแต่รสชาติเนี้ยคนญี่ปุ่นชอบค่ะเพราะหอมแล้วก็ลื่นเลยนะเดี๋ยวได้ไป4นาทีปุ๊บเดี๋ยวเราจะหยุดเลยทันที4นาทีก็ได้นะครับ4นาทีก็ได้ไม่เกิน5นาทีไม่เกิน5นาทีค่ะแต่สำหรับคนญี่ปุ่นชอบ3นาที30วินาทีกึ่งแข็งๆดิบๆกรุบๆของเขาอะค่ะครับอีก2วินะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วครับคุณกำลังติดตามรับชมกับเมนูเลิศรสจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงที่คนไทยสามารถทำได้กับเมนูที่มีชื่อว่าอะไรนะฮะชาโซบะค่ะชาโซบะครับโอ้โหเราจะต้องเทน้ำออกเนี่ยค่ะขอคุณผู้ชมดูนี่นะเทน้ำมันออกไปเลยใช่ค่ะอันนี้คือเอาน้ำออกครับน้ำล้างน้ำล้างเส้นน้ำเย็นเหรอครับน้ำเย็นนะคะล้างเส้นเพื่อให้เส้นมันนุ่มขึ้นนะคะอ๋อครับพอมันนุ่มเสร็จแล้วเราก็ต้องมาแช่ในน้ำแข็งวันนี้เราจะทำตอนนี้เราทำหมี่เย็นนะคะให้มาแช่ในน้ำเย็นที่แช่ในน้ำแข็งเพื่อให้เป็นการจับตัวให้เส้นมันไม่ตายนึ่งค่ะโอเคล็ดลับนะคะไม่ต้องนานมากแกว่งไปเสร็จเอามาขึ้นมาแล้วก็เราก็มาเทในน้ำเปล่าเสร็จแล้วมาที่น้ำแข็งอ๋อคือเขาจะไม่ติดกันนะครับเขาจะไม่ติดกันค่ะถ้าใส่ในน้ำแข็งนะครับหมี่มันก็จะเย็นก็จะเป็นชาโซบะเย็นอ๋อถ้าเกิดว่าเราเทน้ำร้อนทิ้งแล้วใส่น้ำของเราไปเลยก็จะเป็นร้อนอ๋อครับแล้วก็มาเอาออกเนี่ยค่ะเอาออกในขั้นตอนการทำเส้นไม่ยากนะครับไม่ยากง่ายนิดเดียวถ้ามีน้ำอยู่ในนี้มันจะไม่อร่อยเพราะอะไรรู้ไหมคะเครื่องผสมหรือน้ำซุปเราเนี่ยเราปริมาณรสชาติพอดีอยู่แล้วเราจะจำเป็นจะต้องให้เนี่ยมันสลัดน้ำเสด็จน้ำนะคะภาษาก็ทำอย่างนี้ค่ะชุบชุบเห็นไหมคะน้ำจะมีหยดต้องให้หมดเลยเหรอฮะใช่ค่ะโอเคแหมเนี่ยขนาดเขาตั้งนานยังมีเห็นไหมคะใช้แรงนิดนึงเพื่อความอร่อยเสร็จแล้วเสด็จน้ำค่ะแล้วคราวนี้เราก็มาใส่ภาชนะแล้วก็เราก็มาแต่งหน้าโซบะกันว่าเราจะทำยังไงใส่จานปุ๊บเรียงให้มันสวยนิดนึงให้มันดูดีนะคะนี่ตอนหนึ่งท่านนะครับโอ้โหได้เยอะทีเดียวนะครับได้เยอะค่ะแล้วก็ใส่ผักมาเลยเครื่องเคียงไม่ต้องเดินทางไปถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับวันนี้คนไทยก็ทำได้ก็ใส่ผักที่ใครชอบผักทุกท่านชื่นชอบใช่ค่ะไม่มีอะไรมากมายก็จะขาดไม่ได้เลยคือวากาเมะของญี่ปุ่นอันนี้ก็ทำให้เส้นผมสวยค่ะผิวพรรณดีโอ้บำรุงเส้นผมผักสีเขียวนะครับวันนี้มีขายด้วยนะฮะที่มาจากเลิฟลี่นะครับใส่ไข่โปรตีนเข้าไปใช่ค่ะเพิ่มโปรตีนเข้าไปแล้วก็หมูหมูหมักซอสนุ่มๆใส่หมูเหมือนคล้ายๆหมูพะโล้เรานี่แหละค่ะครับผมใส่ซอสคือใครชอบไก่ก็ใส่ไก่ใช่ค่ะใครชอบเนื้อก็ใส่เนื้อจ้าก็ใส่เขาเรียกอะไรโชยูนะคะจ้าโชยูมิรินแล้วก็สาเกค่ะสาเกที่ใส่เข้าไปของญี่ปุ่นเพื่ออะไรเพ
พื่อการกลิ่นสาบของหมูให้มันระเหยดับกลิ่นนะฮะดับกลิ่นของเนื้อนั่นเองอันนี้เราทำเสร็จแล้วจากคันนี้ก็มาต่อไปนี่เรามีขายเลยนะฮะสาหร่ายสาหร่ายสาหร่ายนี่ก็นิดนึงเล็บยาวไปหน่อยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วทำจริงแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วโอเคใกล้ข้างหน้าได้แล้วค่ะสาหร่ายใส่นิดนึงใส่นิดนึงโอเคค่ะเสร็จแล้วอะไรอันนู้นละฮะงาละฮะงาคือว่าจะใส่ตอนไหนจะใส่ตอนที่น้ำซุปที่เราเตรียมไว้อ๋อนี่น้ำซุปนะครับน้ำซุปที่เตรียมไว้อันนี้เวลาทานก็คือน้ำซุปราดลงไปละฮะหรือไงฮะวิธีการทานอ๋อจิ้มจิ้มงาใส่ไปที่น้ำซุปในน้ำซุปเนี่ยค่ะอ๋อครับก็ได้กลิ่นหอมงานะคะใส่พอที่ตัวเองต้องการนะคะน้ำซุปหอมมากใส่น้ำมันอันนี้ก็สามารถที่จะมาซื้อได้นะครับน้ำซุปนะฮะน้ำซุปนี้สามารถทานอย่างอื่นได้ไหมครับก็ทานแบบเหมือนน้ำซุปของเราแล้วก็ใส่น้ำมันงาเข้าไปเนี่ยค่ะใส่มากก็เผ็ดใส่น้อยก็ไม่เผ็ดเนี่ยค่ะใครที่ชอบความแซ่บหน่อยจี๊ดจ๊าดนะครับก็จะใส่น้ำมันงาเข้าไปก็จะมีความเผ็ดร้อนขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรามีจำหน่ายอยู่ที่มัชชะเลิฟลี่นะครับวันนี้ให้ลองทานโอ้โหขอบพระคุณมากเลยนะครับสุดยอดมากเลยนะครับเดี๋ยวเราได้ทานร่วมกันนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับให้กับครอบครัวทานกินเองและคนพิเศษว้าววันนี้ฉันทำเมนูญี่ปุ่นให้กับคนรักทานโหเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟคมากเลยไม่ว่าจะเป็นท่านคุณผู้ชายหรือว่าผู้หญิงนะคะสามารถทำให้กันและกันได้ค่ะครับไม่ว่าจะลูกก็ทำให้คุณแม่ให้คุณพ่อทานได้ไม่ยากใช่ค่ะเพราะว่าเดือนหน้าก็จะเป็นวันแม่อยู่แล้วค่ะก็สักวันนึงก็ทำให้คุณแม่ทานเฮ้ยอาหารญี่ปุ่นหนูก็ทำได้นะครับผมนะฮะวันนี้นี่ของแท้ทั้งนั้นเลยนะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเพื่อให้กับทุกท่านได้ริมชิมรสความอร่อยของเมนูชิ้นนี้นะครับชาโซบะเย็นค่ะแต่ก็มีร้อนมันไม่ยากเลยค่ะวิธีการทำเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราเอาน้ำซุปเนี่ยของเราเนี่ยนะคะไปตั้งให้มันร้อนค่ะแล้ววิธีการต้มเส้นเมื่อกี้เนี่ยค่ะไม่ต้องไปล้างออกเทน้ำร้อนทิ้งแล้วใส่ในถ้วยเลยอ๋อไม่ต้องไปแช่แข็งไม่ต้องไปแช่แข็งแต่ก็ต้องให้สลัดน้ำเหมือนกันนะคะสลัดเหมือนกันสลัดออกแล้วก็มาใส่ในถ้วยครับภาชนะที่เราเตรียมไว้ก็คล้ายๆแบบนี้ของญี่ปุ่นนะคะอ๋อแต่เรามาใส่ถ้วยเอาใช่ค่ะนะฮะแล้วก็เอาเส้นใส่เข้าไปแล้วก็เติมน้ำร้อนเนี่ยค่ะน้ำซุปที่เราทำให้มันร้อนเดือดขึ้นมาแล้วตักใส่เข้าไปเลยโอ้น้ำซุปอยู่ในนั้นเลยอยู่ในนั้นเลยแล้วก็แต่งหน้าเหมือนกันนะคะไม่ยากแล้วก็ใช้งาใช้น้ำมันงาครับผสมเลยนะครับก็ได้อีกสองอีกแบบนึงอีกแบบนะนี่เย็นนะครับค่ะแล้วก็จะมีร้อนจะทำให้เดี๋ยวจะทำให้อีกหนึ่งรอบนะคะลองเลยครับลองได้ไหมคะโอเคก็ต้องทำเส้นก่อนต้องทำเส้นก่อนครับผมสบัดร้อนนะคะก็จะไม่แตกต่างอะไรมากมายเพียงแค่มีน้ำซุปข้างในในถ้วยแค่นั้นกับนอกถ้วยเชิญค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วนะคะชาโซบะก็ได้อาหารหนึ่งมื้อแล้วค่ะร้อนคอยทีคอยทีครับหอมหอมน้ำซุปนุ่มมากครับ
นุ่มนะแล้วได้กลิ่นของชามัทฉะที่อยู่ในเส้นด้วยนะฮะหอมแล้วก็เราใส่ในน้ำซุปทำให้ความกลมกล่อมเกิดขึ้นแล้วก็หอมงาน่าทานมากไม่ยากนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะลองทำเมนูญี่ปุ่นแท้ๆเองนะครับที่มัทฉะเลิฟลี่เขามีบริการให้นะครับมัทฉะเลิฟลี่ภูมิใจนำเสนอนะครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นวิธีการนะครับเรื่องราวของการทำชาโซบะโอ้โหน่าสนใจมากไปทำที่บ้านได้แล้วเนี่ยหรือมาที่ร้านสะดวกเลยสะดวกเลยค่ะได้ทานอย่างสมใจเลยค่ะถือว่าเป็นเมนูพิเศษมอบให้กับทุกท่านเราจะทำให้ท่านทานมาลิ้มชิมรสกันก่อนได้ก็ปกติตัวเองก็ไม่ค่อยได้อยู่ร้านประจำแล้วนะคะก็จะให้เชฟเนี่ยแหละค่ะทางด้านหลังเนี่ยเป็นคนทำให้ค่ะมืออาชีพเลยมืออาชีพค่ะก็ตัวเองเป็นคนสอนเองนะคะซึ่งตัวเองก็เรียนมาจากที่ของชาโนวานะคะก็รับมาแล้วก็มาให้ลูกน้องเราต่อยอดนะครับนะครับจากวิชาความรู้ประเทศญี่ปุ่นโดยตรงนะครับซึ่งนะฮะเมนูนี้ก็ไม่แพงนะอร่อยแล้วก็โดยตรงเลยนะโดยตรงค่ะชาโซบะนะคะพิเศษเป็นเซตนะคะมีน้ำชาด้วยค่ะ159บาทนะคะคุ้มมากค่ะสำหรับเซตนี้แต่ถ้าเกิดว่าทุกท่านไม่อยากทานชาก็มีแค่โซบะก็เพียงแค่125บาทแค่นั้นเองค่ะนะราคาสุดคุ้มแบบนี้ลองทานก่อนแล้วก็สามารถที่จะซื้อกลับไปทำที่บ้านได้ด้วยนะครับส่วนชาแพ็คเรานะคะ1แพ็คมีทั้งหมด30ซองอยู่ในนี้นะคะก็ราคา290บาทแค่นั้นเองค่ะก็สามารถเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพนะคะไม่แพงอย่างที่ทุกท่านคิดนะคะและอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยแหละฮะอุปกรณ์นี้คือว่าอันนี้จะต้องสั่งซื้อค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นเอามาจากที่ประเทศญี่ปุ่นโดยตรงเลยอะค่ะมันถ้าทุกท่านอยากได้เป็นเซตสั่งซื้อจากเราได้เลยค่ะมาชาเลอรี่มีให้ท่านนะคะครับผมและก็ยังนอกเหนือจากนี้ครับเมนูหลักๆของเราที่ภูมิใจนำเสนอของร้านครับก็ยังมีเพื่อนของเรานะคะที่มาร่วมก็คือโบเค้กนะขนมเค้กของเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของร้านเราด้วยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจากการเปิดร้านจนปัจจุบันนี้ก็มีการยอมรับกันมากขึ้นนะคะเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีสลัดโลค่ะก็คือทุกท่านอยากทานสลัดด้วยรสชาติมีวาซาบิด้วยนะคะครับค่ะก็จะมีซีฟู้ดด้วยน้ำสลัดซีฟู้ดนะคะก็ลองชิมดูค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของไอศกรีมชามัทฉะค่ะเป็นคาเฟ่กันนะคะแล้วก็ไม่ไกลเดือนหน้าก็จะมีเป็นวัฟเฟิลนะคะมีวัฟเฟิลแล้วทานกับซอฟต์ครีมของเราเนี่ยค่ะเป็นเมนูใหม่เสริมเข้ามานะคะก็ขอเรียนเชิญค่ะใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับมัทฉะเลิฟลี่ต้องติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะมีเมนูเด็ดๆเมนูเพื่อสุขภาพมานำเสนอแบบนี้กันเป็นประจำเลยนะครับอยู่ที่บิ๊กซีใหญ่หรือบิ๊กซี1นั่นเองเปิดเป็นประจำทุกวันตามวันเวลาของนะทางห้างเปิดเลยค่ะนะแอร์เย็นสบายเย็นสบายค่ะชิลๆนะคะเชิญค่ะตามสบายเลยนะคะมาซื้อของเสร็จแล้วเหนื่อยอยากนั่งพักก็มาแวะที่ร้านมัทฉะเลิฟลี่เราได้เลยค่ะอยู่ติดๆกับติดกับร้านรองเท้าบาจาแล้วก็ทางขึ้นดูหนังทางบันไดเลื่อนเมเจอร์นะคะครับผมขอบคุณคุณแอนมากเลยครับมัทฉะเลิฟลี่ครับยินดีต้อนรับครับผมสุขภาพดีมัทฉะเลิฟลี่ที่นี่ที่เดียวชาเขียวญี่ปุ่น